ันนี้ทีมงานออโต้ไทยแลนด์เราก็อยู่กันกับนิสสันอเมล่าใหม่นะครับซิติคาร์รุ่นใหม่นะครับจากนิสสันนะครับซึ่งตัวรถนั้นก็จะมีความโฉบเฉี่ยวเรียกว่าเปลี่ยนโฉมกันทั้งหน้าหลังแล้วก็ภายในเลยนะครับมาดูกันที่ภายนอกก่อนนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมไฟหน้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบทรงบูมแมลงนะครับซึ่งจะไม่มีไฟเดย์ไทม์นะครับแต่จะเป็นการเปิดไฟหลีเอานะครับที่จะเป็นรูปบูมแมลงขึ้นมานะครับกระจังหน้าเหมือนกันนะครับกระจังหน้าก็ได้รับการออกแบบใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ของนิสสันนะครับเป็น V Motion นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมว่าตัว V Motion ของอเมล่าใหม่เนี่ยจะรูลงตัวมากกว่าโฉมก่อนๆที่ผ่านมานะครับสำหรับโลโก้นิสสันตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นที่ผ่านๆมานะครับซึ่งข้างหลังนี้นะครับก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการไปประมวลผลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนโฉมไปแบบหมดเลยนะครับออกแบบใหม่นะครับดูดีกว่ารุ่นก่อนเลยนะครับตัวอเมล่าโฉมนี้นะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นรุ่น VL Turbo นะครับ VL Turbo เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับท็อปสุดแต่ตัวนี้นะครับจะมีชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากโชว์รูมตัวแทนผู้จำหน่ายนะครับซึ่งก็เพิ่มความสปอร์ตได้พอสมควรเลยนะครับมากันที่จุดเด่นไฮไลท์ของ Nissan Almera ใหม่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร 3 สูบ Turbo นะครับที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่100แรงม้านะครับที่ 5,000 รอบส่วนแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่152นิวตันเมตรที่ 2,400 ถึง 4,000 รอบนะครับโดยตัวนี้จะทำงานพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ Ektronic CVT นะครับครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นมีเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับเทอร์โบจะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็จะใช้การระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะครับส่วนของ Honda City นั้นจะเป็นอินเตอร์น้ำนะครับตัวนี้จะเป็นอินเตอร์อากาศนะครับเป็นข้อแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนั้นก็ได้รับการออกแบบใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรถทดสอบนะครับก็พลาสติกนี่ก็จะยังไม่ได้แกะเลยทีเดียวนะครับเป็นรถใหม่เพิ่งออกมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับสำหรับการนั่งนะครับตำแหน่งการนั่งนั้นถือว่าสำหรับผมนี่มีส่วนสูงประมาณสัก168เซนติเมตรนะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับนั่งค่อนข้างสบายตัวเบาะจะค่อนข้างกระชับหน่อยแต่ถ้ามีรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับหรืออ้วนกว่านี้ก็น่าจะรู้สึกว่านั่งไม่สบายนะครับเพราะว่าตัวเบาะจะค่อนข้างแคบหน่อยนะครับมาดูกันที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดของตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีความทันสมัยกว่ารถอีโคคาร์ในโฉมอื่นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นเข็มไม้อนาล็อกตัวนี้จะเป็นวัดรอบซึ่งแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้นะครับนี่ครับสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเป็นอันนี้ก็มีตัวเลขเป็นความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับนี่ก็จะเป็นการบอกเอเวอเรจนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็สามารถแสดงผลได้หลากหลายนะครับนี่ก็จะมีเวลาในการใช้งานอะไรนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่ามีข้อมูลแสดงให้ครบถ้วนครับในระดับที่เราใช้งานได้พอเพียงนะครับเนี่ยมีวิทยุมีทุกฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบการเตือนของระบบความปลอดภัยของอเมล่านะครับที่ให้มานะครับสำหรับภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็ได้รับการออกแบบใหม่นะครับจึงก็ถือว่ามีความทันสมัยดีนะครับพวงมาลัยนี่โดยส่วนตัวแล้วถือว่าจับได้กระชับมือนะครับวงไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกำลังดีนะครับแล้วด้านท้ายนี่มีการเป็นแบบตัดซึ่งในนิสสันนี้ก็ยุคใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทำให้คนที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่จะเข้าออกได้สะดวกนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันมาให้ใช้งานครบนะครับฝั่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าจอนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีจุดช่องว่างไว้สำหรับใส่ฟังก์ชันอื่นๆในอนาคตนะครับสำหรับคอนโซลหน้านั้นก็จะทำเป็นสีทูโทนนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นพลาสติกอยู่ยังไม่เป็นวัสดุแบบนุ่มนะครับส่วนตัวนี้นั้นจะเป็นวัสดุแบบนุ่มแล้วนะครับแต่โทนสีนั้นก็จะแบบว่าก็ดูแล้วส่วนตัวแล้วยังไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีความแปลกใหม่ในรถระดับนี้นะครับหน้าจอของวิทยุและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถแสดงผลต่างๆได้เยอะนะครับทั้งวิทยุทั้งมีระบบกล้องด้วยนะครับมีกล้องกดปั๊บก็จะมีเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะครับซึ่งก็ในนิสสันนะครับตัวนี้จ
จะเป็นหน้าจอใหญ่มาให้เลยนะครับส่วนใหญ่ปกติของนิสสันรุ่นผ่านๆมาในนิสสันโน้ตนิสสันนาวาร่าเนี่ยจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ซึ่งหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบบอกว่ามันมองไม่ชัดนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปต่อสายเพิ่มคือเขาจะเดินมาให้ที่ขึ้นที่จอนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นข้อเด่นในรถซิติคาร์แบบราคาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับก็คือระบบแอร์นะครับระบบแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับที่สามารถปรับแรงลมได้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เป็นแบบออโต้ซึ่งก็สามารถเลือกปรับได้นะครับซึ่งก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับมากันที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยตัวนี้ปุ่ม Start Stop ของนิสสันอเมร่าเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกก็สะดวกดีนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้มือซ้ายนะครับในการกดปุ่มนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้นะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ภายนอกนะครับมีช่องเสียบไฟนะครับแล้วก็มีช่อง USB ให้ใช้งานนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อป VL นะครับจะมี3ที่นะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงในกล่องเก็บของตรงกลางนะครับอีก1ที่นะครับแล้วก็มีที่ด้านหลังตรงนี้นะครับอีก1ที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับบรรยากาศภายในก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับเป็นรถขนาดเล็กที่ไม่ได้คับแคบเลยถือว่าให้ความสุขสบายนะครับกลับมากันที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่ามีความกว้างขวางไม่แพ้รถในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งก็ได้รับการออกแบบแล้วก็ทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับโดยการนั่งนะครับจะถือว่านี่อันนี้คือตำแหน่งการนั่งขับขี่ปกติของผมนะครับยืนถ้าเรามานั่งข้างหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ว่างเนี่ยจะพอสมควรเลยนะครับถ้ายังเลื่อนได้อีกเยอะนะครับส่วนพื้นที่ด้านบนเนี่ยก็ศีรษะก็ยังไม่ติดกับเพดานนะครับเพดานยังห่างอยู่อีกมากนะครับโดยถ้าคนตัวใหญ่นั่งก็คิดว่าน่าจะนั่งได้สบายนะครับช่องว่างตรงพื้นที่ขานี่ยังพอสมควรเลยครับเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นรถที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับจากโชว์รูมเลยนะครับโดยตัวพลาสติกนี่เขาก็ยังไม่ได้แกะออกกันนะครับมันก็เลยดูจะดูแบบว่าขัดหูขัดตานิดๆนะครับอย่างที่บอกครับข้างหลังนี่ก็จะมีช่องต่อ USB ให้1ช่องนะครับตัวนี้ก็ตามปกติแล้วครับรถ Eco Car รถ City Car ก็จะยังไม่มีช่องแอร์ที่ด้านหลังนะครับก็ต้องอาศัยแรงลมจากด้านหน้านะครับที่ส่องมานะครับเพื่อให้ความเย็นด้านหลังซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสังเกตได้ในรถอีโคคาร์สมัยใหม่นี้ส่วนใหญ่จะตัดเรื่องการพับเบาะหลังไปนะครับการพับเบาะหลังและสำหรับโฉมนี้ก็ตรงกลางเนี้ยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ก็จะไม่มีตัววางแขนตรงนี้มาให้ตัวที่พับพนักพิงออกมาได้ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเน้นความประหยัดแล้วก็ความกว้างขวางใช้งานกันสบายๆไปแล้วกันนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่คิดว่าทุกคนต้องให้ความสนใจและอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือที่เก็บของด้านหลังนะครับของนิสสันอเมร่าใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีความกว้างขวางเรียกว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับถือว่าใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆกระเป๋าเดินทางหรือจะเป็นถุงก๊อปหรือจะเป็นอะไรนี่ไงได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือตรงเบาะเนี่ยจะไม่สามารถพับไปได้นะครับก็อาจจะใส่ของยาวๆที่มีพื้นที่ที่มีขนาดยาวไม่ได้นะครับแต่พื้นที่แค่นี้ก็อาจจะต้องวางแผนการใช้งานกันหน่อยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือมาดูด้านนี้ครับตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นชุดปะยางนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับในนิสสันอเมร่าจะไม่มียางอะไหล่มาให้แต่จะมีชุดปะยางที่สูบลมน้ำยาต่างๆนะครับอุปกรณ์เครื่องมือมาให้นะครับตรงนี้ก็คงต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้งานกันอีกทีนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ใช้งานกันบ่อยอาจจะใช้งานกันไม่ค่อยสะดวกนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งบางครั้งบางคนก็อาจจะไปหาล้ออะไหล่นะครับล้ออะไหล่ที่มีขายกันตามมือสองนะครับมาใส่รถไว้บางคนก็จะสบายใจกว่านะครับก็ลองดูนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ก็ถ้าแผลไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็น่าจะใช้งานไม่ยากครับแต่ตัวนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันนะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับ
ครับและนี่ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับของนิสสันอาเมร่าใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปทดลองขับกันนะครับว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราขับเป็นยังไงบ้างนะครับตามเรามาเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันในนิสสันอาเมร่าใหม่นะครับกับคุ้มพลัง 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับซึ่งก็ขับขี่เรื่อยๆการจราจรไม่ค่อยติดขัดมากนะก็ถือว่ามีความสุขสบายพอประมาณนะครับสำหรับพวงมาลัยก็ถือว่ามีความแม่นยำประมาณหนึ่งนะครับในความเร็วใช้งานในเมืองนะครับซึ่งยังระบบอื่นๆก็ระบบแอร์ระบบไลน์นี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับตรงนี้ที่เรารู้สึกได้อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบช่วงล่างนะครับที่จะถ้าพูดกันตามตรงก็น่าจะเป็นการเน้นเรื่องการขับขี่นะครับคือจะเซตมาในประมาณหนึบๆไปหน่อยนะครับซึ่งหลายๆคนผมว่าถ้าเป็นออกแนววัยรุ่นหน่อยหรือขับชอบขับแบบรถสนุกๆนะครับอาเมร่าใหม่ก็จะตอบสนองได้ดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างจะออกมาแนวนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนใช้งานเดินทางหรือแบบว่าประมาณผู้ที่มีอายุหน่อยที่อาจจะชอบความนุ่มนวลมากๆก็อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่เหมาะแต่โดยรวมแล้วเท่าที่สัมผัสในความเร็วประมาณนี้นะครับในขับในเมืองเนี้ยก็ถือว่าความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับคือเรื่องอัตราเร่งพละกำลังนี้จะดีกว่าโฉมก่อนแบบคนละเรื่องเลยครับคือไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบเลยนะครับแล้วปกติจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่ค่อยชื่นชอบอัตราเร่งกับระบบเกียร์ CVT มากนักแต่สำหรับตัวนี้ถือว่ามันเรียกว่าอัตราเร่งมันเรียกได้ครับมันไม่ตื้อเป็นไงล่ะมันที่ผ่านมาที่เคยเจอนะครับอัตราเร่งของเกียร์ CVT อ่ะมันจะแบบว่าล้อมันจะคาอยู่งั้นนะครับแล้วมันไม่ไปแต่นี้พอเราเหยียบมันก็พุ่งเลยเนี่ยก็พุ่งเลยนะครับพุ่งเลยคือเราสามารถไปในช่องทางที่เราไปได้เลยนะครับสบายสบายอันนี้คืออยู่ในโหมดดีธรรมดาด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นโหมด S นะครับเปิดโหมด S ก็อยู่ที่คันเกียร์เนี่ยซึ่งก็อาจจะต้องใช้วิธีการอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วมันจะอยู่ข้างหน้าเรื่องข้างเงี้ยไอเนี้ยมันอยู่ข้างหลังนะครับก็กดใช้งานปั๊บรอบเครื่องก็จะตีขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ลากรอบได้ลึกๆนะครับเพิ่มความสุขในการขับขี่ซึ่งมันก็เนี่ยมันตอบสนองใช้งานได้นะครับเนี่ยเราวิ่งตามอาเมร่าโฉมเก่าอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าผมว่ามันดีขึ้นกว่าโฉมเก่าชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับตรงนี้ถ้าเน้นการสนุกในการขับขี่ไม่ผิดหวังครับแต่ถ้าจะเน้นความนุ่มนวลก็อาจจะมีความรู้สึกกระด้างไปบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ดูที่เสาประตูแล้วสเปคโรงงานของนิสสันอาเมร่าค่อนข้างจะให้สูบยางแข็งกว่าที่เรารู้สึกกันส่วนใหญ่เราจะใช้งานกันก็32 33 34อะไรเงี้ยนะครับที่นี่อันนี้จะให้สูบยางกันเกินกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องไปปรับดูนะครับเพราะว่าเราชอบประมาณไหนนะครับเป็นประมาณไหนเราชอบขับลมยางประมาณไหนก็อันนี้ไม่น่าจะมีกฎตายตัวได้นะครับก็ถือว่าปรับไปตามการใช้งานนะครับครับสำหรับการขับขี่ในช่วงที่มีการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับก็จะรู้สึกได้ถึงพวงมาลัยนะครับที่เบานะครับตอนช้าๆเนี่ยจะค่อนข้างเบานะครับส่วนพอเร็วๆมันก็จะรู้สึกหนักขึ้นเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเบรกนะครับระบบเบรกของนิสสันอาเมร่าใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยอย่างติดรถติดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเคลื่อนเนี่ยก็ถือว่าการเหยียบเบรกไปเนี่ยก็สามารถหยุดได้ตามใจเราเลยนะครับก็คือมันไม่ลื่นไม่ไหลนะครับก็ถือว่าใช้งานได้มั่นใจนะครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะบอกไม่ได้สักทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถคันนี้นานนะครับก็ในช่วงที่เราขับเนี่ยการจราจรอย่างเงี้ยนะครับก็เอเวอเรสต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-16 นะครับวิ่งในเมืองรถติดๆนะฮะซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้น่าพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าออกทางไกลเนี่ยผมว่า
ระดับ20กว่าหรือ23กว่าที่ทางนิสสันเคมไว้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะครับคือใช้ความเร็วสม่ำเสมอวิ่งทางโล่งนอกเมืองนะครับส่วนนี้ในเมืองก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าสบายแล้วครับใช้งานได้คุ้มค่าแล้วครับกับตัวเลขประมาณนี้นะครับครับสำหรับในช่วงที่เราขับขี่ทางที่เป็นถนนเรียบๆนะครับก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าช่วงล่างนี้นุ่มหนึบดีนะครับคือควบคุมง่ายแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ส่วนเวลาที่จะเจอหลุมเจอบ่อหรือเจอรอยปากของถนนนะครับก็จะรู้สึกบ้างนะครับว่ามันกระเทือนไปหน่อยนะครับของตัวนิสสันอเวร่าเนี่ยนะครับก็น่าจะเหมาะกับการที่ขับขี่ใช้งานสนุกและค่อนข้างใช้ความเร็วนิดนึงนะครับแต่สำหรับในช่วงที่ใช้ความเร็วเนี่ยมันก็จะมีจุดนึงนะครับความเร็วประมาณสัก120 130เนี่ยนะมันจะให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่พอความเร็วสูงๆสัก140 150เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการที่ต้องควบคุมพวงไหล่มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นธรรมดาของรถประมาณนี้นะครับของรถซิตี้คาร์ซึ่งก็ถือว่าการใช้งานส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับความขับขี่ในเมือง60 70ออกนอกเมืองก็90 100 120นะครับซึ่งความเร็วใช้งานตามกฎหมายก็จะปลอดภัยและมั่นใจกว่านะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในนิสสันอเมร่านะครับเราจะมาทำการทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในโหมด D นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะได้เท่าไหร่นะครับครับตอนนี้เราจะมาลองกันในโหมดสปอร์ตบ้างนะครับอัตราเร่งก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเขาจะลากรอบได้รอบสูงขึ้นนะครับลากรอบได้ยาวขึ้นนะครับหลังจากที่เราไปได้ทดลองขับได้ทดลองอัตราเร่ง0ถึง100ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ12ถึง13วินาทีนะครับซึ่งก็ตัวเลขก็ถือว่าอัตราเร่งก็พอใช้ได้เลยนะครับถือว่าให้อัตราเร่งที่ใช้ได้เลยทีเดียวการทำความเร็วขึ้นไปก็ให้อารมณ์ที่แบบว่าสมูทดีนะครับถือว่าไม่ได้เหมือนพวกรถยนต์สเกียร์และอัตโนมัติ CVT รุ่นก่อนๆ นะครับถือว่าพัฒนาจากเดิมรู้สึกได้เลยนะครับว่าไอ้เครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบเนี่ยทำให้เราขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบเล่นโทรศัพท์นี่ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็สามารถฟังเพลงได้สบายๆนะครับส่วนตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทดลองขับแบบนี้บ้างว่ามันจะดีจริงไหมนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่ารถทุกรุ่นนะครับควรจะไปขับด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะว่าอย่างผมก็จะสไตล์การขับของผมอาจจะชอบแบบนี้คุณอาจจะยังไม่ชอบหรือคุณชอบแบบนี้ผมอาจจะไม่ชอบนะครับไปลองขับเองนะครับซึ่งก็ตอนนี้ที่ชลุมนิสสันนะครับโดยเฉพาะนิสสันเอ็มเพลเลอร์นะครับที่ถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับก็มีรถพร้อมให้ได้ทดลองขับนะครับสามารถโทรเข้าไปจองคิวได้เลยนะครับจองคิวในการทดลองขับนะครับซึ่งก็ไปลองดูครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับสำหรับรถซิตี้คาร์ตัวนี้นะครับกับนิสสันอาร์เมล่าใหม่นะครับ